จบ่สบายดีทุกคนมื้อนี้สิมาขุดกินแมงกิหลอกกับน้องสาวหลากติกาก็คือแบบแข่งกันเนาะไผสิขุดได้น้อยได้หลายกว่ากันถ้าแบบไผแพ้ก็แบบต้องเฮ็ดตามกติกาเด้อพี่น้องมื้อนี้มาลุ้นกันกับน้องสาวและกับสาวลาวว่าผู้ใดสิได้หลายกว่ากันเนาะพี่น้องไปติแปะเห็นบ่พี่น้องได้ตัวหนึ่งเลยพี่น้องเห็นบ่สาลาวยังเลาะหาอยู่เอาละพี่น้องได้แล้วตัวที่สองตัวที่สองแมงจิโป่งเดี๋ยวโฟกัสกันโอเคจิโป่งจิโป่งภาษาลาวเอิ่นแมงจิหลอกสาวลาวได้สองโตแล้วเนาะเดินเห็นอยู่โมเมนต์อึดเยอะคุยแมงกิหลอกง่ายๆอาจังสิต้องแบบต้องต่อยรัดเลยเพื่อนแบบคนมันกำลังมาเองนะแบบมันแบบงานที่คือแบบตรงเสมอนะเพราะว่ามันกำหนดว่าได้เราธรรมศาสตร์เองแบบเข้ากับแบบประกาศทายที่ดอกเพราะว่าบางทีมันแบบแต่ว่าหยาดฝ่าลงแต่ว่ากรรมการกลางนี่เห็นดีว่าต้องอันแบบพ้นหยาดลงมาทวิตอันถึกว่าพันอะไรกันต้องนัดพี่รอเลยว่ะยุติกันแข่งกันซะนี่ไปได้หน่อยได้หลายก็ต้องแพ้ชนะเฮาจะบ่ซอยคนผิดเนาะลมแห้งอะลีเนาะตอนนี้เนาะสัตว์เลยการไหว้พระเป็นลมมุนเนาะเป็นตะยานไม่ต้องการกันเป็นตะยานเดี๋ยวมุนใหม่ก่อนตอนนี้เนาะการแข่งขันยังไม่ยุติเนาะการแข่งขันยังไม่มีการยุติเนาะกรรมการยังไม่ได้เป่าบุกบีดกรรมการยังไม่ได้เป่าบุกบีด
ำคัญมันผ่าห้องติดเครื่องโทรศัพท์แบบกดล็อกโทรศัพท์เลยพี่น้องเป็นคิดตัวอย่าไปเสือพี่น้องตากล้องหรือตากล้องบอกเป็นบอกเป็นจะได้หัวใจยังเต้นเต็มบ่ความเพลินบ่สมานเนาะมันยาวแบบกระไทนะมันสิมีคุยจิรอบบ่นี่มาถ่ายเอทโพนี่เต็มเลยสมานเต็มเลยโอ้ยเห็นประเทศเอทโพนอันนี้ต้องมอบเครดิตให้เพิ่นหน่อยนะก็สิเห็นต้องแพ้ที่เขาเห็นเอทโพนนี่โอ้ยอันนี้เขาเห็นแล้วบ่แม่นเห็นไว้แล้วมาขวัญเอาบ่นี่นะบ่แล้วต้องก็เห็นเมื่อกี้บ่เสืออย่าเถียงเลยต้องมีเอกสารอ้างอิงมั้ยสารอ้างอิงก็คือแบบเฮาย่างว่าในคันเทนาเฮาแบบได้เห็นบ่ซื้อกว่าเพิ่นมาแล้วเนาะแต่ว่าบ่เกี่ยวกับการแข่งขันเนาะเฮ็ดพ่อก็คือเฮ็ดพ่อบ้านบ่ได้ขี้โกงพี่น้องต้องเข้าใจนํากันมั้ยเฮาแข่งขุดจิรอมื้อนี้เนาะสิไปพ่อเต่าพ่องูก็ยะเฮาแข่งขุดจิรอกับน้องสาวเพิ่นก็ขออภัยเนาะเพราะว่ามันลมแห้งอะนะเฮาก็พยายามอยู่เนาะเสียงเอาเบิ่งนํากันแต่ว่าเสียงบ่ชัดก็เบิ่งภาพเอาก็ได้เนาะพี่น้องคุยจิรอพี่น้องขอยใหญ่ดีเนาะตัวนี้เป็นตาสิตัวใหญ่บ่แม่นตัวละกิโลบ่นี่ตาเห็นบ่เห็นบ่เพิ่นสิย่างไปนําหม่องเขาอันท้ายหุ่นนะมันสิมีคุยจิรอแล้วได้พี่น้องคือเอาหั่นแหละคนบ่ฉลาดพี่น้องเอ้ยคนขี้ข้านพี่น้องนี่บ่เพิ่นย่างมาเบิ่งเพิ่นก็อิจฉาแล้วบัดนี้ของเพิ่นน่ะเพิ่นใส่ของเป็นหยังเพิ่นคือใส่ของพี่น้องของเพิ่นมันได้บ่หลายเพิ่นหลังอายเด้เวลาอันไปซ่องอ่ะนะเพิ่นก็เลยถือของเวลาเพิ่นก็บ่ผู้เฮ็ดพี่น้องนะแบบซ้อมเฝ้าลูกแบบเพิ่นปกปิดความอ่อนว่าซั่นๆเนาะเพิ่นถือของเห็นบ่ถือก็บ่ได้นักดอกของเพิ่นก็แกล้งลงเล่นอยู่บ่เพราะมันบ่มีจิรอพี่น้องเอ้ยใช่มันรักก็ได้เห็นก็จะว่าดังติจังหน่อยเอื้อยสิได้ยินนะควายบักใหญ่ก็หาฮู้มันบ่เห็นมันได้ยินมันก็ว่าควันแหละเห็นบ่เพิ่นขุดแหละบ่สมสิมีดอกพี่น้องเอ้ยจิรอได้ถ้าสิมาเฮ็ดฮู้กลางให้นาว้ายขี้โม้ได้พี่น้องตากล้องนี่กันน่ะโอ้ยขาหักบ่จักมาเซ็กมันก่อนเซ็กมันก่อนนี่มันสองขาเกือบพี่น้องเอ้ยเกือบถูกใจเกือบแม่นบ่ผ่านตัวนี้เออพี่น้องสังเกตเบิ่งแบบตากล้องนะลำเอียงพี่น้องเวลาสาวลาวขุดแล้วนะเพิ่นต้องเซ็กเบิ่งแม่งกี่รอบข้างแนวว่ามันมีขามีแข้งบ่บัดของน้องสาวลาวนั่นแบบบ่ได้สนใจบ่ได้พี่น้องเขาแบบวางแผนกันไว้แล้วยอมรับเนาะอันนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยตอนนี้ความมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิชนะคิดว่า 100% พี่น้อง150เลยได้บ่150พี่น้อง200เลยเดี๋ยวมาถามความมั่นใจสาวลาวสาวลาวก็มั่นใจพี่น้องเพราะว่าเฮามีเฮ็ดเพาะน้องจักเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์มั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ว่าสิเอาเฮ็ดเพาะเขาประกอบได้นี่หลายเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตากล้องนี่บ่มั่นใจแล้วตอนนี้สิเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกเลยกล้องเปียกเลยบ่คุ้มนะเอาเป็นว่าเนาะยุติซํานี้เนาะเวลาก็เสร็จก่อน16 17:30 เนาะขอจบการถ่ายทําสนิทก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาเมื่อตัดสินกันอยู่เฮือนเนาะแป๊บๆมาฝนตกแล้วทางของเอื้อยเนาะจะเป็นของส่วนทางของน้องสาวจะเป็นอันกระติกน้ําเนาะ
ตอนนี้เนาะผู้ตัดสินกำลังสินับเนาะผู้ตัดสินนี่ก็มีความเป็นกลางสูงเนาะเพราะว่าเคยตัดสินอันบ้านโลกมาแล้วเนาะส่งเวอร์ส่งเวอร์ครับ2024เนาะอยู่บราซิลมื้อนี้มาตัดสินเนาะเฮ็ดพ่อบ่เกี่ยวเด้อพี่น้องแมงคะนูนก็บ่เกี่ยวยังก็อย่างนะซาวเล่าได้หลายเดี๋ยวเอาสิมานับของเอื้อยก่อนเนาะโอ้มันสิติดนับแบบเป็นทางการเอาภูเขาแข่งขันน่ะบ่มีสิทธิ์มาจับถ้าจับถือว่าพาวมันจริงคิโมมีถ่ายคลิปเป็นหลักฐานอีกได้สินับไปเป็นทางการนับต่อกันได้พี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ย9โตใช่มันหอด10 9โตเนาะพี่น้อง9โตเห็นบ่เห็นบ่เพิ่นขี้โกงพี่น้องเบิ่งมานับมานับนับตัวนี้เบิ่งพี่น้องก็นับนั่นเลย2 4 6 8 10 12น้องสาวสนะเนาะถือว่าตอนนี้เนาะกรรมการก็มีความซื่อสัตย์เที่ยงตรงพี่น้องเมียโดนโกงบ่ๆพี่น้องคนดุพี่น้องเนาะอันนี้เฮาต้องอันเอาอันความเป็นจริงเป็นหลักเนาะจริงอ่ะพี่น้องโลกภาวะวิสัยโลกแห่งความเป็นจริงเนาะบ่ได้มันไม่ยุติธรรมเลยเดี๋ยวเฮาสิสัมภาษณ์เนาะว่าความรู้สึกเนาะความรู้สึกของอันผู้ที่ชนะเนาะเอาผู้ชนะก่อนเพราะว่าผู้อันแพ้เนาะสัมภาษณ์ไปอะไรก็บ่มีความหมายแล้วเนาะโอ้มันกี่หลอกกันความรู้สึกดีใจหลายพี่น้องสิได้ลูกน้องเพิ่มสิได้ลูกน้องเพิ่มแล้วตอนนี้ได้คนรับใส่ได้คนรับใส่ได้คนรับใส่พี่น้องอ้าวผู้ได้แพ้ก็ต้องได้อันเป็นข่อยเป็นข่อยเป็นหาคนได้ถ้าใส่ซับอันคนมันดุอันนะพี่น้องเฮ็ดจะได้อ่ะพี่น้องอันนี้เบิ่งคนขี้โกงพี่น้องพี่น้องท่านเกลียดเบิ่งมันกี่หลอดบ่พี่น้องบ่เกี่ยวกันพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเฮามาสัมภาษณ์คนแพ้เนาะกะสิอยากเลื่อนไปแน่บ่อยากบ่เป็นหยังหรอกพี่น้องงานแพ้ชนะมีเสมอเนาะพี่น้องเฮาก็แบบบ่ยอมแพ้เนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเฮ็ดพอได้พี่น้องจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยแพ้แล้วมันหักมีนาวาดอกเฮ็ดพอมีนาวาสาวลาวบ่เคยแพ้พี่น้องชนะตลอดนี่ขนาดนี้ยังมีเฮ็ดพอขนาดแพ้แล้วยังมีหน้ามาว่าพี่น้องมึงดูเอาเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บ่ได้กินข้าวแรงเนาะพี่น้องแพ้เขาว่าบ่ให้กินสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจเนาะสําหรับอันผู้ที่อันเขามาส้มคลิปแล้วก็ FC ตั้งเก่าแล้วก็ใหม่ของเอื้อย